วันนี้ Channel เราจะพาไปชมความหมายของกีฬาซีเกมนะครับผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยในประวัติศาสตร์ซีเกมตามไปดูรายชื่อ14ผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีเกมหนนี้และมาวิเคราะห์ผลงานของนักตบสาวไทยเลือดใหม่ที่จะมีขึ้นในซีเกมครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEA Games กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับวันนี้เราจะไปโฟกัสที่การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาไฮไลท์ของการแข่งขันอีก1ชนิดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูว่าใน SEA Games มีคู่แข่งชาติไหนบ้างครับที่จะขึ้นมาต่อกรกับสาวไทยรวมถึงพาไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าทีมวอลเลย์บอลในร่มของไทยทั้งหญิงและชายนั้นนะครับเคยทำผลงานไว้ได้ดีแค่ไหนอย่างไรและในปีนี้เราสามารถคาดหวังผลงานได้ไกลเพียงไหนครับก่อนอื่นท่านผู้ชมครับเราอาจจะต้องดูหรือจะต้องรู้พื้นฐานกันสักนิดครับว่าไอ้มหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันคือการแข่งขันกีฬาอะไรยังไงและผลงานของทีมวอลเลย์บอลไทยที่ผ่านมาอยู่ในระดับไหนนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่เชื่อว่าหลายท่านยังไม่ทราบแน่ๆเดี๋ยวเราจะพาไปไล่เรียงดูกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าเราพูดถึงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะเข้ามาชิงชัยความเป็นหนึ่งกันในทุกชนิดกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาสากลเรียกได้ว่าเป็นเสมือนการแข่งขันชิงแชมป์โลกของทุกชนิดกีฬาในระยะเวลาเดียวกันครับโดยโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดท่านผู้ชมก็คือการแข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนล่าสุดนี้นะฮะไทยเราคว้ามาได้1เหรียญทองจากเทควันโดจากน้องเทนนิสนะครับแล้วก็1เหรียญทองแดงจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการได้เหรียญรางวัลจำนวนน้อยที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับทีมชาติไทยยังไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมส์ได้เลยถ้ายังจำกันได้นะครับครั้งล่าสุดเนี่ยทีมสาวไทยเราพ่ายแพ้ต่อเกาหลีใต้ในนัดชิงตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายที่นครราชสีมานั่นเองครับแหมท่านผู้ชมแมตช์นั้นแอดมินก็นั่งอยู่ในสนามด้วยครับถือว่าเป็นหนึ่งในแมตช์ที่น่าเสียดายที่สุดแมตช์หนึ่งในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยเลยทีเดียวเอาล่ะท่านผู้ชมครับถัดลงมาจากโอลิมปิกเกมส์ก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียพี่ใหญ่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นี้นะครับก็จะเป็นประเทศอย่างจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่เองซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานทางกีฬาสูงกว่าประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจาก3ชาตินี้แล้วท่านผู้ชมท็อป10หรือ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันขับเคี่ยวกันระหว่างประเทศอย่างคาซัคสถานอุซเบกิสถานอิหร่านไต้หวันอินเดียเกาหลีเหนือและก็ไทยแลนด์ของเรานี่แหละครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ท่านผู้ชมทีมชาติไทยของเราเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2018หรือเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี่เองซึ่งถูกจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าใครยังจำได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไทยทุบเอาชนะเกาหลีใต้ได้ในรอบรองชนะเลิศ 3-1 เซตครับก่อนที่เราจะเข้าไปแพ้กับทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศและท่านผู้ชมมหกรรมกีฬาสุดท้ายซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่คนไทยติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เองท่านผู้ชมครับคำว่าซีเกมส์ภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าซีไม่ได้แปลว่าเกมทะเลแต่อย่างใดนะครับแต่คำว่าซีเนี่ยย่อมาจากคำว่า South East Asian นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเต็มๆของมันก็ควรจะเป็น South East Asian Games นั่นเองหรือว่าเกมการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นการทิ้งใช้ในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆของนักกีฬาในภูมิภาคนี้ครับจัดขึ้นทุกๆ2ปีจะเป็นการแข่งขันกีฬาที่ขั้นกลางระหว่างกีฬาเอเชียนเกมส์กับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครับชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเรานี่แหละครับประกอบไปด้วยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตบรูไนและก็ไทยแลนด์ครับนับตั้งแต่ซีเกมส์ปี1995ที่เชียงใหม่เป็นต้นมาท่านผู้ชมทัพนักกีฬาไทยก็จะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาโดยตลอดหากไม่นับรวมชาติเจ้าภาพที่มักจะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเองอยู่เสมอครับเพราะว่าก็จะอาศัยความได้เปรียบมากมายก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะครับว่าเจ้าภาพก็จะเป็นที่ครหากันมาอย่างยาวนานเลยสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แต่หากว่าชาติเล็กๆเป็นเจ้าภาพเนี่ย
ชาติเล็กๆหมายถึงชาติเล็กๆทางกีฬานะครับเช่นลาวบรูไนสิงคโปร์เมียนมานะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้อยู่เสมอครับมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับที่เราเสียตำแหน่งเจ้าเหรียญทองที่ไม่นับรวมเจ้าภาพไปนะครับนั่นก็คือการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ชมเราแพ้เวียดนามในตารางเหรียญรวมเป็นครั้งแรกนะครับผลงานค่อนข้างถดถอยคล้ายๆกับเอเชียนเกมส์แล้วก็โอลิมปิกเกมส์ที่กล่าวไปถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับวงการกีฬาไทยนะครับว่าเราจะถูกประเทศอื่นแซงไปอีกเยอะไหมนะครับต่อจากนี้ส่วนกีฬาอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมลืมบอกนะครับเมื่อมาดูตารางเหรียญรวมตลอดการของ4เกมส์ในประเทศไทยก็ยังคงยืน1ต่อนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในอันดับที่1ที่มีเหรียญรวมโดยเฉพาะเหรียญทองเยอะที่สุดเนี่ยอีกยาวนานพอสมควรเลยส่วนกีฬาที่เรากำลังโฟกัสกันท่านผู้ชมนั่นก็คือกีฬาวอลเลย์บอลในร่มครับสำหรับในประเภททีมชายเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเราขับเคี่ยวกับอินโดนีเซียเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาโดยตลอดนะครับ4เกมส์10สมัยหลังสุดเนี่ยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไป6ครั้งนะครับอินโดนีเซียคว้าเหรียญทองไป4ครั้งโดยสำหรับครั้งล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยอินโดนีเซียคว้าแชมป์ไปได้ครับส่วนทีมชาติไทยเราพลาดท่าแพ้กับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไปในรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าใครจำได้การตอนที่เราแพ้เจ้าภาพฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนกับเราแพ้เสียงเชียร์แบบโอ้โหกองเชียร์ฟิลิปปินส์เขาเหมือนเขากิน M150 กินกระทิงแดงกันแบบทั้งสนามนะฮะเหมือนเราแพ้เสียงเชียร์เป็นหลักเลยท่านผู้ชมเอาจริงถ้าเราเจอกันอีกครั้งนึงก็ยังแอดมินยังมั่นใจว่าเราไม่น่าแพ้นะครับท่านผู้ชมส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มประเภทหญิงนะครับต้องบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่มีการแข่งขันการใน4เกมส์เนี่ยทีมชาติฟิลิปปินส์จะเป็นทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในประเภทหญิงนี้ได้ตลอดเลยในช่วงตั้งแต่ปี1977ถึง1987นะครับทีมสาวฟิลิปปินส์ครองเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงได้ทุกสมัยเลยแต่ทีมสาวไทยเองก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาท่านผู้ชมและเราเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกได้ในปี1985ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพนะครับและในที่สุดท่านผู้ชมทีมสาวไทยก็คว้าเหรียญทอง4เกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี1989ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับต่อด้วยการรักษาแชมป์สมัยที่2ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในปี1991และหลังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นคู่แข่งเรานะครับเขากลับมาทวงแชมป์ได้ในปี1993ที่ประเทศสิงคโปร์และนั่นถือเป็นครั้งสุดท้ายครับที่เหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงนั้นตกอยู่ในมือของชาติที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยเพราะหลังจากนั้นครับการแข่งขันซีเกมถูกจัดขึ้นทั้งหมด12ครั้งจนถึงครั้งล่าสุดเนี่ยทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองได้ทุกครั้งครับไม่มีพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งการเปิดตำนาน2ทศวรรษแห่งการครองตำแหน่งเจ้าซีเกมของวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็คือครั้งแรกคือการแข่งขันซีเกมที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี1995ครั้งนั้นทีมชาติไทยลงแย่งเหรียญทองกับคู่แข่งอันดับ1ในตอนนั้นอย่างทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้เล่นไทยในตอนนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นผู้เล่นในตำนานของทีมชาติไทยหลายคนเลยทีเดียวถ้าเราไปดูในแมตช์ที่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ย6คนแรกในสนามจะประกอบไปด้วยปริมอินทวงศ์นะครับโอ้โหนี่คือตำนานเซตเตอร์ของไทยอีกคนนึงเลยบุษบันพระแสงแก้วปราณีเพขุนทศแอนนาภัยจินดานะครับลิขิตนามเสนและสรัญญาศรีสาครต้องบอกว่านี่คือชุดเริ่มต้นจริงๆการก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นเจ้าภูมิภาคของไทยก่อนที่จะต่อยอดไปสู่ระดับทวีปและระดับโลกนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคการเติบโตของวอลเลย์บอลหญิงครั้งใหญ่ครับเพราะว่าทีมชาติไทยเราก็จะเริ่มก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกโดยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้ครั้งแรกในปี1998เป็นเวลา3ปีหลังจากที่เราคว้าเหรียญทอง4เกมที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็หลังจากชิงแชมป์โลกปี98ไม่กี่ปีทีมชาติไทยเราก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีเป็นครั้งแรกในปี2002ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยของทีมวอลเลย์บอลไทยซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ2000ครับทีมชาติไทยก็ก้าวผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปไกลเลยทีเดียวแล้วเราก็ขึ้นไปต่อกรกับทีมระดับท็อปของเอเชียเราสามารถคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากการแข่งขันที่นครราชสีมาในปี2001ครับก่อนที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเจ็ดเซียนแล้วก็ไปคว้าแชมป์เอเชียครั้งแรกในปี2009แล้วก็เจ็ดเซียนก็พาทีมชาติไทยก้าวไปต่อกรกับทีมระดับโลกอีกมากมายอย่างที่เราทราบกันดีครับขณะเดียวกันท่านผู้ชมในยุค2000เนี่ยทีมที่เคยครองเจ้าแห่งภูมิภาคอย่างฟิลิปปินส์กับตกต่ำลงอย่างน่าใจหายครับเขาก็
เริ่มมีปัญหายืดเยื้อภายในประเทศนะครับภายในวงการวอลเลย์บอลหญิงของตัวเองก็ทำให้ทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยมีผลงานในระดับภูมิภาคแย่ลงเรื่อยๆแล้วเขาก็ห่างหายจากเวทีระดับทวีปไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับและในช่วงเดียวกันนั้นครับทีมที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเขาเรียกว่าอยากจะท้าทายทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์กับเป็นทีมชาติเวียดนามครับซึ่งเขาขึ้นมาครองตำแหน่งนางรองคว้าเหรียญเงินซีเกมต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2015รวม8สมัยติดต่อกันท่านผู้ชมก่อนที่เขาจะมาเสียตำแหน่งนางรองให้กับอินโดนีเซียไปในปี2017และก็ล่าสุดเขาก็กลับมาทวงเหรียญเงินคืนได้นะครับในการแข่งขันครั้งล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ตำนานยุคของพี่ปริมอินทวงศ์นะครับส่งต่อมายังยุคของพัชรีแสงเมืองแล้วก็ส่งมาถึงยุคของปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวรรณพิญญาพงศ์แล้วก็เหล่าๆเจ็ดเซียนนะครับทีมชาติไทยเข้าการแข่งขันซีเกมเนี่ยยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะครับที่เราจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยปราศจากนักกีฬาในชุดเจ็ดเซียนเลยสักครั้งเดียวเท่ากับท่านผู้ชมครับเมื่อมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามนี้นะครับก็ได้กลายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ทศวรรษหรือ20ปีเลยทีเดียวครับที่ทีมสาวไทยจะไม่มีนักกีฬาเจ็ดเซียนเข้าร่วมแข่งในทีมแม้แต่คนเดียวครับนับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ว่าได้ครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นการเปิดยุคใหม่ของทีมสาวไทยเป็นก้าวสำคัญมากๆของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงครับสำหรับรายชื่อที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศออกมาครับล่าสุดท่านผู้ชมผู้เล่นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย14คนก็ประกอบด้วยอัชรพรคงยศครับชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำสุทัตตาเชื้อวูหลิมกันนิกาทีประโชตวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขจรัสพรบรรดาศักดิ์ทิชากรบุญเลิศสุภัตราไพโรธปิยนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดและสิริมามานกิจครับโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นดนัยศรีวัชระเมธากูลแล้วก็มีผู้ฝึกสอนคือวรรณาบัวแก้วและชำนาญดอกไม้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเรามองทีมคู่แข่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าทีมชาติเวียดนามทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติฟิลิปปินส์จะเป็น3ทีมที่มีมาตรฐานในระดับที่ดีในภูมิภาคเรานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าแม้ทีมชาติไทยจะไม่มีพี่ๆเจ็ดเซียนแต่นักกีฬาไทยโดยเฉพาะผู้เล่นที่คิดว่าจะเป็น6ตัวหลักเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์วอลเลย์บอลในระดับสูงและระดับนานาชาติที่เหนือกว่าทั้ง3ทีมอยู่มากครับเอาจริงๆแล้วเรามีนักกีฬาในลีกยุโรปอย่างอัชรพรคงยศชัชชวนโมกศรีเรามีนักกีฬาในลีกญี่ปุ่นมากมายอย่างเช่นทัดดาวหัตถยาพิมพิชยาที่สำคัญนักกีฬาเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเวิลด์กรังปรีวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและเขาก็อยู่ในทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญรางวัลระดับทวีปมาตั้งแต่อายุน้อยๆกันครับหากไม่มีการพลิกล็อกหรืออุบัติเหตุครั้งใหญ่ใดๆสาวๆเลือดใหม่ของทีมชาติไทยไม่น่าพลาดครับกับการรักษาเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่13ต่อจากรุ่นพี่ที่สานต่อกันมาครับท่านผู้ชมครับความหมายที่สำคัญของวอลเลย์บอลหญิงในซีเกมหนนี้อาจจะไม่ใช่แค่การรักษาแชมป์ไว้เท่านั้นครับแต่อาจจะหมายถึงก้าวแรกของเด็กๆที่ไม่มีพี่ๆเจ็ดเซียนเป็นก้าวแรกที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเธอและที่สำคัญครับเด็กๆชุดนี้เนี่ยกำลังจะทำให้ภาพหนึ่งที่คนไทยเคยตั้งคำถามและจินตนาการกันไม่ออกยาวนานกันเป็น10ปีนั่นก็คือภาพที่ว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเจ็ดเซียนแม้แต่คนเดียวครับและมันกำลังจะเกิดขึ้นที่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ที่ประเทศเวียดนามท่านผู้ชมและหลังจากซีเกมครั้งนี้ครับจะมีบทพิสูจน์ที่เข้มข้นและใหญ่หลวงกว่าซีเกมมากนักไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรวมถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ขยับไปแข่งปีหน้านะครับก่อนที่เข้าสู่การแข่งขันคัดโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งน่าชมแล้วก็เราต้องส่งแรงใจเชียร์กันเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับและสุดท้ายครับเราไปดูวอลเลย์บอลหญิงซีเกมในปีนี้เนี่ยมีทีมแข่งขันทั้งหมด5ทีมครับก็จะประกอบด้วยทีมไทยแลนด์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียจะใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดครับและเอาผลของการพบกันหมดเนี่ยมาเรียงลำดับจะเอาทีมอันดับที่1และ2เข้าไปชิงเหรียญทองกันแล้วก็จะเอาทีมที่อยู่อันดับ3และ4ไปชิงเหรียญทองแดงกันครับแอดมินแชมป์นะครับแอดมิน Channel แชมป์กฤษดาขอฟันธงเลยครับท่านผู้ชมเหรียญทองเป็นของไทยแน่นอนส่วนเหรียญเงินเนี่ย
ใจอยากให้ฟิลิปปินส์กลับมานะครับอยากจะให้เขากลับมาเป็นเต้ยในภูมิภาคอีกครั้งนึงดูจากความตั้งใจทุ่มเทแล้วก็แพชชั่นและรวมถึงความรักในกีฬานี้ของคนฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงหลังๆถ้าเราก็อยากให้เขากลับมาเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าวัดฝีมือกันจริงๆแอดมินก็พูดตรงๆว่าก็ยังยากที่ฟิลิปปินส์จะเอาชนะอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สำหรับวันนี้คิดว่าคงหายคิดถึงกันกับคอนเทนต์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เราจะกลับเข้ามาสู่ช่วงฤดูกาลการแข่งขันและหลังซีเกมก็จะมีเนชั่นส์ลีกแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแอดมินหวังลึกๆว่าทีมสาวไทยที่ไม่มีเจ็ดเซียนจะสร้างผลงานที่ดีนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าวอลเลย์บอลของไทยจะสามารถรักษาคุณภาพรักษาฝีมือให้อยู่ในระดับโลกได้ต่อไปแล้วก็เป็นทีมคุณภาพในระดับท็อปของโลกต่อไปแม้จะผลัดใบกันไปแล้วแล้วก็หวังว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครก็มาฟังมาชมคอนเทนต์เราครั้งแรกแล้วอุ๊ยรู้สึกว่าดีจังเลยอยากฟังแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็ต้องขอกราบขอบคุณกันอีกครั้งกราบขอบคุณทุกคอนเทนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ